ภาพที่เห็นอยู่นี้คือหุ่นยนต์ที่ผลิตจากวัสดุพิเศษซึ่งมีความนิ่มและยืดหยุ่นสูงพร้อมที่จะละลายตัวเองเมื่อสัมผัสกับแสง UV โดยหุ่นยนต์ตัวนี้มีเป้าหมายเป็นผู้ช่วยในการเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากหรือแม้แต่อาจจะเป็นต้นแบบสายลับจารกรรมข้อมูลแบบไร้ร่องรอยในอนาคตค่ะโดยหุ่นยนต์นิ่มตัวนี้พัฒนาโดยนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลในเกาหลีใต้ตัวหุ่นยนต์มีความยาว3เซนติเมตรภายนอกมีส่วนประกอบหลักเป็นสารประกอบที่มีฟูออไรด์ผสมกับสารที่เรียกว่าซิลิโคนเรซินโดยสารประกอบฟูออไรด์จะทำหน้าที่ในการนำไฟฟ้าส่วนซิลิโคนเรซินนั้นมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นเมื่อรวมกันจะทำให้ตัวหุ่นยนต์ทนแรงกดและการบีบอัดได้ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยการงอตัวเพื่อบีบอัดอากาศและดันตัวไปข้างหน้าผ่านคำสั่งจากระบบสั่งการที่ส่วนหัวของหุ่นยนต์ขณะที่โครงสร้างภายในมีวงจร2แผงคือวงจรตรวจจับแสง UV และวงจรสร้างความร้อนเมื่อหุ่นยนต์สัมผัสกับแสง UV แสงจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดความร้อนภายในและจะละลายใน1ชั่วโมงเหลือเพียงคราบมันสีขาวเอาไว้โดยเงื่อนไขของการละลายก็คือตัวหุ่นยนต์จะต้องมีอุณหภูมิ120องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะโดยนักวิจัยพบว่าคราบดังกล่าวนะคะเป็นส่วนประกอบของฟูออไรด์ที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมดังนั้นนักวิจัยจึงกำลังหาทางเติมสารที่แก้ปัญหาความเป็นพิษเพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และก็สิ่งแวดล้อมต่อไปโดยหุ่นยนต์นิ่มนี้นะคะผ่านการทดลองและวิจัยพร้อมทั้งตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการชื่อดังอย่าง Applied Science and Engineering เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้การออกแบบหุ่นยนต์นิ่มละลายตัวเองนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฏจักรของมนุษย์ที่เกิดขึ้นและดับสูญไปซึ่งแนวคิดนี้นักวิจัยเชื่อว่าหุ่นยนต์จะสามารถพัฒนาให้กลายเป็นหุ่นยนต์สายลับที่เหลือเพียงรอยคราบเอาไว้หลังทำภารกิจเสร็จสิ้นในอีกไม่กี่ทศวรรษต่อจากนี้ค่ะ